ครับกลับมาอยู่กับไลฟ์ฟาชีในช่วงประจำวันพฤหัสนั่นคือ Inspire Idol นะฮะถ้าพูดจริงแล้วผมเองกับวงซิลเนี่ยค่อนข้างสนิทสนมกันเพราะว่านักดนตรีวงซิลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นน้องที่มสวประสานมิตรนะฮะก็คือรู้จักคุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาซึ่งสมาชิกเพิ่มขึ้นมาในวงซิลเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะคุณศิลาจากวงซิลนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับศิลาสวัสดีครับจริงๆแล้วที่บอกว่าไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนเพราะว่าผมรู้จักกันดีกับศิลากับทางคุณแม่ครับใช่ไหมครับคุณแม่ของศิลาเป็นอาจารย์ที่พยายามซึ่งผมก็สอนอยู่ที่นั่นนะครับเป็นยังไงมายังไงถึงได้เข้ามาร่วมจอยกับศิลาก็เรื่องของเรื่องก็เป็นเพื่อนรู้จักกับเป๊กกับพี่ๆในวงซิลเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อนสมัยไหนครับกับเป๊กสมัยช่วงที่แบบเล่นดนตรีกลางคืนแล้วครับพอดีช่วงนั้นไปเขาไปเที่ยวเชียงใหม่บ่อยๆแล้วก็พอไปเจอแล้วแบบคลิกกันคุยกันแล้วคลิกกันแล้วแบบแลกเดโมให้กันฟังเรื่อยๆครับแสดงว่าทำเพลงอยู่เหมือนกันใช่ครับผมพอแลกเดโมให้ฟังแล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบผมกับเป๊กนี่แบบทำเพลงแบบเหมือนกันมากนะครับเหมือนจนแบบรู้สึกตกใจอะไรเงี้ยเป๊กก็เลยแบบสนใจแบบเอ๊ะแล้วว่าซิลน่าจะเริ่มลองเพิ่มสีสันอะไรใหม่ๆไหมอะไรครับเลยชวนเขามาครับผมแล้วพอมาจอกันจริงเนี่ยจากการที่ทำงานแบ่งงานกันยังไงครับลักษณะในวงใช่ไหมครับใช่ครับถือว่าสมมติแต่งออกมาแล้วยังไงเรามีส่วนช่วยในเรื่องของการ arrangement หรือว่าแต่งด้วยไหมหรือว่า compose อะไรยังไงครับที่ผมเข้ามาจะทำสองเพลงก็เป็นเพลงประกอบละครซึ่งเป็นพี่ฟองเบียร์เขาเขียนมาอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องการ arrange ก็มีส่วนในการเข้ามาอย่างเพลงที่2อย่างเพลงรักเธอทั้งชีวิตเนี่ยก็คือผมเป็นคนขึ้นเพลงมาก่อนพอขึ้นเพลงมาเสร็จแล้วก็ให้ทุกๆคนมาใส่สีสันใส่รายละเอียดอะไรข้างในเนี่ยครับผมแล้วแบ่งงานกับชุยังไงครับแบ่งเพลงนี้โซโล่ต่างกันยังไงศิลากับชุเวลาเล่นเนี่ยก็คุยกันง่ายๆก็คือแบบพี่ชุโซโล่หัวละกันผมโซโล่กลางนะอะไรเงี้ยครับส่วนลิขิตอะไรผมก็รับผิดชอบไปมาถึงแรกโซโล่นี่ก็แบ่งกันไปเลยต่างคนต่างคิดขึ้นมาแล้วก็จอยซ้อมกันเองใช่ครับหนึ่งอัลบั้มหรือหนึ่งเพลงของซิลทำงานกันนานไหมครับถ้าจริงๆแล้วเวลาทำเพลงที่ผมเข้ามาร่วมเนี่ยไม่นานครับใช้เวลาไม่นานมากเพราะมันจะโดนเรื่องของละครเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันเราจะต้องรีบทำให้มันจบให้มันทันไปออนกับเขาเนี่ยเดิมจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมาจอยกับซิลเนี่ยศิลาเป็นคนเล่นดนตรีแนวไหนหลักๆก็ยืนพื้นที่ร็อกครับผมก็คือคล้ายๆกับซิลแล้วไม่คล้ายครับผมเล่นเป็นสไตล์แบบ British Rock อะไรเงี้ยครับเล่นเพลงแบบ cover พวก Coldplay พวก Muse พวกอะไรพวกเนี้ยครับแล้วพอมาจอยอันนี้ต้องปรับต้องเปลี่ยนหรือว่าสังเกตว่าตอนที่ก่อนหน้าที่ศิลาจะมาจอยกับตอนที่ศิลาจอยแล้วเนี่ยซิลเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมเราคิดตรงนี้ไหมว่าครับเราจะต้องทำให้เขาเหมือนเดิมหรือว่าเขาจะต้องเปลี่ยนไปตอนที่เราเข้ามาจริงๆก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนนะครับนั่นน่ะสิก็คือมันภาคริทึมภาคอะไรบนเวทีมันต้องสนุกขึ้นอยู่แล้วเพราะเวลาเราเล่นอย่างซิลจะเป็นวงที่เล่นกับฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมครับซึ่งฮาร์ดดิสก์มันซาวมันไม่เหมือนกับซาวที่เรามาเล่นสดแน่นอนอยู่แล้วถามย้อนกลับไปตอนแรกทำไมถึงเลือกเล่นกีตาร์หลักๆเอาจริงใช่ไหมครับอยากเท่ขึ้นนะที่บ้านนี่เป็นครอบครัวดนตรีอยู่แล้วใช่ครับผมจริงๆที่บ้านเป็นสายคลาสสิกครับผมนั่นเมื่อก่อนผมเป่าโอโบจริงอ่ะใช่ครับเป่าโอโบแล้วก็พอเข้าแบบโอโบนี่ไม่ง่ายนะลิ้นคู่ใช่ครับก็พอเข้ามอต้นมันแบบเราจะไปจีบสาวจะไปอะไรเงี้ยเราจะไปเป่าโอโบจีบมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมมันก็ต้องแบบดีดกีตาร์ร้องเพลงตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปครับผมแล้วก็เลยยาวต่อเนื่องมาทั้งเป็นอาชีพเลยใช่ครับผมมีเป็นไอดอลไหมครับแรงบันดาลใจในเรื่องของการเล่นกีตาร์ในประเทศหรือว่าเอาได้นั่นเลยว่ามาเลยก็ไอดอลเหรอครับไอดอลก็เป็นพี่ต้นซิลิฟูครับผมครับก็แกะเพลงซิลิฟูเล่นเยอะสมัยก่อนของต่างประเทศมีไหมถ้าของต่างประเทศนี่ก็อย่าไปชอบแบบพวกอิลิกจอนสันจอร์ซาทานี่อะไรพวกเนี้ยครับผมชอบอะไรชอบอะไรในลักษณะของกีตาร์แบบนี้ถ้าพูดถึงของฝรั่งที่ผมขอเป็นอิลิจันสันแล้วกันนะครับซึ่งอิลิจันสันเนี่ยเมโลดี้เขาสวยเขาเพราะเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกสบายใจครับอย่างเพลงฮิตของเขาเลยแบบ Cliff of Dover เนี่ยเพลงมันเป็นชัฟเฟิลสนุกเวลาเราฟังแล้วมีความสุขผมจะชอบเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขครับอย่างถ้าเป็นพี่ต้นเนี่ยคือ
เราเห็นลายโซโล่ทุกลายของเขาเลยคือแบบมันเพราะมันสวยไปหมดเลยอะไรครับเวลามันก็มันจริงอะไรครับก่อนหน้าที่จะมาจอยเนี่ยตอนอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยทำอะไรอยู่ตอนที่สมมติไปเข้าไปเที่ยวแล้วจะเจอกันตอนนั้นทำอะไรเล่นดนตรีกลางคืนครับผมอ๋อครับมาก่อนเล่นอยู่ที่ร้านอ่าริเวอร์ไซด์ก็ cover ทั่วไปใช่ครับแล้วทำไมถึงทำเพลงเก็บไว้ด้วยตอนนั้นมันก็ความฝันนักดนตรีทุกคนแล้วอยากมีเพลงของตัวเองครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีช่องทางที่นำเสนออะไรนี้ยังไม่ได้คิดถึงนั้นนะครับพอได้เข้ามาทำงานในวงการจริงๆกับซิลเนี่ยสิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่ได้เจอจริงๆมันต่างไหมก็ต่างเยอะเหมือนกันครับอะไรบ้างครับที่ต่างเรื่องระบบการทำงานเรื่องอะไรเงี้ยอย่างเวลาเราทำเองเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่คิดว่าการทำเพลงหนึ่งเพลงมันจะซีเรียสขนาดนี้มันจะแบบมีขั้นตอนซับซ้อนเลเยอร์เยอะขนาดนี้เพราะเวลาเราทำเองที่บ้านเราก็อยู่แค่หน้าคอมคลิกๆๆคลิกเสร็จเงี้ยครับแต่พอมานี่พอต้องฟังหลายๆคนอ่ะส่วนนี้ยังไม่ดีขอตรงนี้ยังไม่ดีตรงนี้รายละเอียดนี่ยังไม่พอเราควรจะมีคนนี้มาช่วยเราควรจะมีคนช่วยเองครับเคยมีเรื่องแบบว่าผิดหวังแล้วก็ท้อๆอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับหมายถึงช่วงที่มาเจออะไรที่บอกว่าเฮ้ยมันยากนะไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้นะที่เล่าถึงดีเนี่ยก็ถึงขั้นที่จะท้อเลยไหมหรือว่าไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นจริงๆก็ท้ออย่างตอนที่ผมเข้ามาตอนแรกอ่ะผมเข้ามากับวงของผมเองคือเราอยากจะออกเพลงของเราเนี่ยครับก็ส่งเดโมก็ซึ่งส่งเข้ามาในตึกเข้ามาในตึกแกรมมี่นะครับครับส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีกแก้อีกแก้ไม่ผ่านจนแบบจนมันท้อใจอ่ะออกเองก็ได้พอออกเองมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วครับคือยังจับจุดไม่ได้มากกว่าอะไรครับพอทำไปทำมาจนเพื่อนๆเรียนจบเพื่อนๆแบบท้อใจเพื่อนกลับคราวนี้เหลือเราคนเดียวละเราก็เอาเคว้งไม่ได้มันต้องสู้ไหนๆก็มาแล้วมีวิธีการให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างครับนอนหลับครับไม่มีอะไรมากก็คือแบบถ้ามันเครียดถ้ามันเต็มห่วงจริงๆก็แค่อธิษฐานแล้วนอนหลับอ่ะตื่นมาสดใสสู้ต่ออย่างทุกวันนี้ในจุดที่ศิลาเป็นนักดนตรีวงซิลเป็นศิลปินถือว่าโกประสบความสำเร็จหรือยังใช่ตรงนี้แล้วหรือยังหรือว่าอยากจะมีอะไรที่มากกว่านี้อีกไหมรู้สึกอยากไปให้ไกลกว่านี้ครับผมอยากในแง่ของแบบไหนครับไกลในลักษณะแบบไหนผมก็อยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่รู้จักมากกว่านี้อยากให้แบบอยากเป็นไอคอนสักหนึ่งอันที่แบบทุกคนจะเห็นแล้วคิดถึงเราทันทีครับองค์ประกอบที่จะเป็นอย่างนั้นได้มันต้องมีอะไรบ้างครับโอ้ไม่ทราบเหมือนกันครับอ้าวที่บอกว่าอยากเป็นสมมติที่อยากเป็นเนี่ยสมมติเรื่องของกีตาร์เนี่ยคิดว่าตัวเองยังขาดอะไรบ้างที่เรื่องของการพัฒนาหรือว่าอยากจะเก่งขึ้นลักษณะของการเรื่องของการแต่งเพลงหรือการ arrangement หรือเรื่องของการเล่นอยากเก่งขึ้นทุกทางเลยครับทั้งหมดเลยฮะใช่ครับแล้วทุกวันนี้มีผลงานของซิลจะมีอะไรออกมาอีกบ้างมั้ยครับก็ตอนนี้คือเรากำลังคุยกันเรื่องซิงเกิลใหม่ครับผมครับแต่ว่าจะเป็นอะไรนี้ยังขออุบไว้ก่อนครับยังไม่คุยยังไม่บอกให้ฟังดีกว่าแนวนี้ยังเป็นลักษณะเหมือนเดิมก็ต้องเป็นซิลอยู่แล้วครับผมหมายถึงยังไงถ้าเป็นซิลก็พออธิบายมีความเข้มข้นทางด้านดนตรีอยู่แล้วครับเนื้อหาก็เนื้อหานี้แล้วแต่ยังไม่พูดแต่เรื่องภาคดนตรีเนี่ยภาคดนตรีก็จะไม่ใช่เพลงแบบเราจะไม่พยายามไม่ทิ้งให้มันทิ้งความเป็นซิลความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกแล้วก็รายละเอียดต่างๆข้างในครับจริงๆเราทำมา 2-3 เพลงแล้วครับพอทำแล้วมันแบบรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังรู้สึกแบบไม่อยากทำให้คนฟังผิดหวังเลยเงี้ยสรุปได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกไหมครับผมก็เป็นลักษณะแบบนั้นครับผมสมมติว่ามีน้องๆที่เห็นศิลาเป็นไอดอลแล้วก็แฟนเพลงที่ชื่นชอบวงซิลจากศิลาเองที่เคยมาตั้งแต่คนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรจนกระทั่งมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะท้อแท้อาจจะอยากได้ยินการให้กำลังใจจะบอกพวกเขายังไงบ้างครับก็อยากให้น้องๆตั้งใจนะครับให้ศรัทธากับความฝันครับผมก็อย่าละทิ้งความพยายามของเรามันเส้นทางทุกเส้นทางมันมีอุปสรรคอยู่แล้วไม่ว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำงานอะไรนะครับเราก็แค่ศรัทธากับความฝันแล้วก็ทำไปให้สุดครับผมจากวงการลักษณะที่เข้ามาตอนแรกถึงทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเท่าที่เห็น อยู่กับซิลมากี่ปีแล้วครับ2ปีตอนที่ผมเข้ามาก็ยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับผมก็ยังรู้สึกว่าการสถานการทำงานสถานแบบนี้ยังโอเคส่วนใหญ่แล้วรายได้ที่เข้ามาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนบ้างที่จะเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการขาย product แต่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของการขายโชว์อะไรเงี้ยไม่ได้คิดรู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรตรงไหนเพราะตอนที่ผมเข้ามาก็เป็นรายได้มาจากการโชว์อยู่แล้วครับ
ไม่ได้จากไอ้เรื่องการขายโปรดักต์ครับผมโอเคอย่างสุดท้ายนะครับอยากให้ศิลาฝากผลงานไม่ว่าจะเป็นของซิลหรือจะติดตามได้ที่ไหนครับมี Facebook Instagram อะไรเต็มที่ได้เลยครับก็ตอนนี้ซิลเราก็มีซีดีครับซีดีลมฮิตอัลบั้มใหม่นะครับก็หาซื้อได้ตามแผงเทปแผงซีดีทั่วไปนะครับแล้วก็ติดตาม Instagram นะครับศิลาซิลครับผมและนั่นก็คือ Inspire Idol ตอนที่27นะครับคุณศิลาจากวงซิลนะครับสำหรับตอนหน้าเราต้องดูกันว่า Inspire Idol จะเป็นใครครับรับรองว่าได้แนวทางความคิดดีๆจากพี่ๆเหล่านั้นแน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับครับ